หน้าตาของคณะรัฐมนตรีเราเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่คณะรัฐมนตรีที่อยู่ในฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้รับเสียงวิจารณ์เป็นจำนวนมากเริ่มต้นจากนโยบายเหลือธงที่น่าจะเป็นนโยบายที่เอาใจคนรุ่นใหม่ตลอดจนช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจในระดับไมโครนั่นก็คือนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์โดยผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบนั่นก็คือท่านเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งท่านเองเนี่ยก็เคยอยู่กับกระทรวงมหาดไทยมาก่อนนะครับมีความชำนาญแต่ในส่วนมหาดไทยแต่ในส่วนนี้เนี่ยท่านก็บอกนะครับว่ายินดีแล้วก็เต็มใจภูมิใจที่มาทำที่กระทรวงนี้แล้วก็เน้นจะผลักดันนโยบายของพรรคเพื่อไทยเรื่องของ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์แต่ประเด็นคือได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากครับเพราะว่ามีการให้สัมภาษณ์กับกรรมกรข่าวคุยนอกจอรายการของพี่สรยุทธ์นะครับโดยที่บอกเล่าเรื่องราวของนโยบายแต่เอาจริงๆก็ไม่เคลียร์ครับแล้วก็ยังมีการพูดซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผิดด้วยนะครับพูดเป็นซอฟต์แวร์จนกระทั่งบรรดาแฟนๆไม่ว่าจะเป็นนางแบกของพรรคเพื่อไทยเองตลอดจนประชาชนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากครับว่าท่านอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งของกระทรวงวัฒนธรรมที่ถือว่าเป็นแม่บทสำคัญของนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์โดยมีผู้ที่นำเสนอชื่อต่างๆว่าบุคลากรของในฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยที่น่าจะเหมาะสมน่าจะเป็นผู้ที่มีอายุที่อ่อนกว่าเข้าใจวัยรุ่นเข้าใจวัฒนธรรมยุคใหม่โดยเฉพาะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ครับหนึ่งชื่อที่ถูกหยิบยกขึ้นมานั่นก็คือสส.อิ่มโดยสส.อิ่มครับธีรราชสำเร็จวานิชเนี่ยอายุ43ปีจบปริญญาเอกจากประเทศออสเตรเลียครับโดยเธอเนี่ยมีอายุที่ไม่ได้มากนะครับแล้วก็น่าที่จะเข้าใจในทุกๆช่วงวัยตลอดจนวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่และสิ่งที่น่าที่จะส่งออกได้ของประเทศไทยก็เอาเป็นว่ารอดูผลงานของทุกๆท่านนะครับคณะรัฐมนตรีทุกท่านของรัฐบาลเศรษฐา1